สวัสดีครับคลิปนี้เราจะแนะนำวิธีการติดตั้ง Slick 2D บน Eclipse นะครับสำหรับบน NetBeans จะอยู่ในอีกคลิปถัดไปนะครับถ้าอัดทันนะครับโอเคตัว Slick 2D นี้ก็มีเอกสารนะครับว่าจะติดตั้งบน Eclipse ยังไงนะครับกดไปในวิกินะครับแล้วก็จะมีลิงก์มาเนี่ยนะครับจริงๆทำตามนี้ก็โอเคละแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยก็ได้นะครับขั้นแรกคือคุณก็เราต้องไปดาวน์โหลดตัวนี่ครับ Slick 2D กับตัว Slick 2D เนี่ยมันไม่ได้ทำงานอยู่บนตัวมันเองเปล่าๆนะครับมันจะทำงานอยู่บนไลบรารีอีกตัวหนึ่งชื่อ LWJGL เนี่ยครับอันนี้มันคือ Lightweight Java Game Library นะครับ Slick 2D นี้อยู่ขี่บนตัวนี้อีกทีหนึ่งนะฮะก็ต้องไปโหลดมาทั้ง2ตัวเลยนะครับโหลดเสร็จก็มาหาบ้านให้มันอยู่นะครับผมก็ของผมเองผมก็มาใส่ใน Directory Lib Java แล้วก็ Slick นะครับLib Java นะครับในนี้ก็จะมีSlick แล้วก็ LWJGL นะครับก็โหลดมาอ่านซิปก็จะเจอของแบบนี้นะครับอยู่ตรงนี้ส่วน Slick นี่ก็อยู่ในนี้นะครับพอได้ที่ให้มันเรียบร้อยปั๊บเราก็ไปเปิด Eclipse นะครับสิ่งต่อไปก็คือเราต้องไปสร้างให้ Eclipse มันเอาตัวไลบรารีเนี่ยมาใช้นะครับมี2สเต็ปหลักๆก็คืออันแรกก็คือต้องไปใส่ตัวไลบรารีนะครับอันแรกคือบรรดา .jar ทั้งหลายอันนี้จะเป็นตัว Java นะครับ JAR นี่เป็น Java นะครับไลบรารีของ Java เสร็จแล้วอีกสเต็ปนึงก็คือว่ามันจะต้องมีตัวโค้ดที่เป็น native runtime นะครับของตัว LWJGL เนี่ยนะครับก็ต้องมาเซตอีกนิดหนึ่งนะครับเราก็จะทำ2สเต็ปนะครับทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาโปรแกรมเทสมารันดูนะครับโอเคนะครับต้องทำอะไรบ้างนะครับก็ใน Eclipse นะครับก็ไปที่ project นะครับเลือก property นะครับตัว project เนี่ยของต่างๆที่มันจะโอ้เดี๋ยวนะครับเอาโปรเจกต์ไหนก็ได้นะครับ property โอ้นะครับเราดูคู่มือสักครู่ครับโปรเจกต์ property ต้องเปิดก่อนครับเปิดโปรเจกต์มาสักอันหนึ่งครับเราสร้างเลยแล้วกันครับ new java project นะครับชื่อว่า test slick ก็ได้นะครับ 2d แล้วกันนะครับผมต้องตั้งไม่ให้ซ้ำเดิมนะครับเดี๋ยวจะมีโค้ดมาซ่อนอยู่แล้วนะครับในโปรเจกต์ปั๊บสั่ง property นะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับประเด็นคือเราจะไปทำในส่วนที่เรียกว่า build path นะครับ build path นี่นะครับ configure build path นะครับในตัว configure build path เนี่ยเราจะต้องคราวที่แล้วเนี่ยถ้าเราใช้ JUnit มันต้องมี path ของ JUnit มาใช่ไหมฮะเราก็ทำเหมือนกันนะครับเราก็จะสั่งนะครับจริงทำตามมันดีกว่าโปรเจกต์นะครับ property นะครับbuild path นะครับแล้วก็สั่ง add library นะครับสั่ง add library มันก็จะมีส่วนที่เป็น library หลายอันนะครับ system library junit นะครับเราก็จะให้มาเลือก user library ที่ user library เราจะสร้าง library ที่ slick 2d ขึ้นมาเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์ถัดไปของเราเราจะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ใหม่ทุกรอบนะครับก็สั่งมันมีของเก่าอันนี้คือจริงlibrary ไม่รู้นะครับเราก็สั่งปุ่ม user library นะครับแล้วก็สั่ง new นะครับก็ตั้งชื่อไปครับ Slick 2D นะครับใส่เสร็จปั๊บเราก็สั่งเนี่ยนะครับ add external jar นะครับทำตามเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับสั่ง add library สั่ง user library new library นะครับนะครับแล้วก็สั่ง add external jar แล้วเราก็ไปหาบ้านที่เราใส่เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ lib java slick นะครับที่เราใส่เมื่อกี้นะฮะก็คือเรา extract มา lib java slick เนี่ยนะครับ slick นี่ก็จะมีตัว library เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้ครับ lib เนี่ยนะครับแต่ไม่ต้องใส่ทุกอันนะครับดูตามคู่มือครับคู่มือเขาก็บอกว่า lib slick lib นะครับต้องใส่อะไรบ้างนะครับในคู่มือก็บอกว่าให้ใส่นะครับ lwjgl slick แล้วก็ j input นะครับ lwjgl อันนี้1อันนะครับอันนี้นะครับ j input นะครับแล้วก็ slick แล้วก็ lwgl util นะครับแค่นี้นะครับพอโผล่มาเสร็จก็จะเห็นตามนี้เลยนะครับโอเคนะฮะทีนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะมีถ้าตัวนี้เสร็จปั๊บนะครับที่ library เนี่ยมันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัว native library location นะครับตรงเนี้ยนะครับ native ที่มันจะเอาจามาใส่แล้วนะครับ
เห็นไหมฮะใส่จามาที่ LWJTL เนี่ยจะมีส่วน Native Library Location นะครับต้องสั่งใส่เพิ่มเข้าไปนะครับ Edit นะครับแล้วก็เลือก External Folder นะครับแล้วก็ไปหาที่เดิมนะครับจะว่าคราวนี้มันจะไปอยู่ในตรงที่เรา Extract LWJTL ไว้นะครับจะมีส่วนเข้าไปดูนะครับจะมีส่วนที่เขียนว่า Native ตรงนี้นะครับเราให้ไปเลือกนะครับถ้าใครใช้ Windows ก็เลือก Windows ใครใช้ Mac ก็เลือก Mac ใครใช้ Linux ก็เลือก Linux ตรงนี้นะครับเลือกเสร็จก็สั่งโอเคไปนะครับเสร็จปั๊บแค่นี้ถ้าทำแค่นี้เสร็จนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเลือก Slick 2D ตรงนี้ Add Library ลงในโปรเจกต์เรานะครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับอ่ะทีนี้จะเทสนะครับเราก็ new class แล้วกันนะครับชื่อว่าในเว็บเรามีโค้ดไว้ให้นะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวติดตั้งนะครับก็เพื่อความง่ายจะได้ตัดแปะได้เลยแล้วก็สั่งชื่อนี่ครับ simple slick game นะครับนะครับก็เอาอันนี้มาใส่เลยนะครับชื่อนะลองดูนะครับว่าเราก็ลองรันดูนะครับเซฟรันถ้ามีปัญหาอะไรมันควรจะรันได้นะครับขึ้นมาเห็น Howdy ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้มันดูทับๆเพราะว่ามันมี FPS 60นะครับก็คือ Frame per Second 60เนี่ยขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับถ้าได้ตรงนี้ปั๊บก็คือพร้อมละรอบต่อไปถ้าเราจะทำโปรเจกต์ถ้าใช้ Slick นะครับก็สั่งสร้างโปรเจกต์แล้วก็ Add Library แล้วก็มันจะมี User Library Slick 2D ที่เราสร้างเตรียมไว้ให้เราใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันจบพิธี